ดีครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่เสาชิงช้าเย้เดี๋ยวก่อนพามาทำอะไรที่นี่คะเราจะพามากินเมนูห่านห่านใช่ไม่หายด้วยหรอคะมีเปิดมานานกว่า50ปีอยู่ข้างสาราว่าการกรุงเทพมหานครนี่เองน่าสนใจอ่ะพาน้องมากินเลยดีกว่าได้ตามไปค่ะตามไปเลยครับถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือร้านนันฟ้านั่นเองนะครับห่างง่ายมากตรงข้ามกันก็สารวัตรการกทมแล้วเราก็ได้มาเรียบร้อยด้วยมันอันนี้เป็นข้าวหน้าหันย่างใช่นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นข้าวหน้าหันก็คือว่าเป็นข้าวหน้าเป็ดใช่คือแบบเหมือนมันเหมือนกันมากจริงกันไม่ออกมีอะไรบ้างในจานเราไปดูก่อนมีข้าวมีหันง่ายแต่ทำไมดิฉันได้หนังน้อยแบบคนอื่นเขาเลยล่ะครับก็เห็นพี่ผอมไงคือเนื้อหั่นเขาหั่นมาแบบชิ้นใหญ่อ่ะไม่มีตกให้แบนๆหนังก็กรุบกรอบกรอบดีอ่าฮะส่วนตัวเนื้อก็คือนุ่มมากอร่อยอ่ะมันแยกไม่ออกเลยเนาะเป็ดกับหั่นเนี่ยเนื้อไม่มีเหนียวเลยเออไม่มีกลิ่นสาบด้วยปกติอ่ะถ้าบางร้านอ่ะทำไม่ดีอ่ะอืมไม่มีเลยไม่มีเลยทำงั้นให้เข้าปากไปได้กลิ่นสาบเลยนะคือรสมันละมุนลิ้นมากหนังก็อร่อยอ่ะหนังกรุบๆมากเลยแบบเคี้ยวแล้วแบบได้ยินเสียงกรุบๆในปากเลยน้ำราดอร่อยมากพอราดลงมากับข้าวที่แบบเขาไม่ได้หุงแฉะค่ะข้าวธรรมดาเลยหนังมันหนากว่าเป็ดนะใช่หนังหนากว่าทีมโมมันรัดมากอร่อยมากนี่แหละค่ะผ่านย่างอบน้ำผึ้งใช่ไหมคือเป็นสูตรฮ่องกงร้านนี้เปิดมานานแล้วค่ะเปิดมากว่า50ปีแล้วนะโอ้ก็แก่มากคือเพราะว่าคทม.หลายคนชอบมากินที่นี่ต้องใส่อันนี้ด้วยไหมคะที่มันเป็นซอสดำมีซอสเปรี้ยวนำแต่แล้วก็ผักย่างไม่ดีแต่คุณพี่อยากดูใช่ไหมว่าสรุปเป็ดกับห่านมันต่างยังไงเดี๋ยวเรามาชิมดูความเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงดูจากสีมันจะต่างกันแล้วใช่คู่นี้สีแบบสดใสกว่าห่านที่เรากินเมื่อกี้มากตัวเนื้อสีขาวกว่าแต่เนื้อดูเหมือนไม่เทียบกับห่านนะส่วนตัวหนังก็ดูแบบไม่หนาเนาะมีแค่ชั้นเดียวถ้าเป็นเป็ดอันนี้ห่านเนื้อมันจะแบบดึงเกี่ยวนะแบบว่าห่านดุมาเลยดูบอกว่าเนื้อหนาแล้วพี่ดูได้ไงว่าเป็ดใจดีมันไม่เคยไล่พี่เลยอ่ะจริงเหรอแล้วมันชอบไล่จิตตูดฉันต้องกินมันให้หมดวันนี้อีห่านอีห่านเดี๋ยวพูดให้ชัดนะคุณห่านค่ะอร่อยเหมือนกันนะพี่ว่ามันแตกต่างกันชัดเจนเลยผมว่าชัดเจนนะเนื้อห่านเนี่ยรสของห่านมันเข้มกว่าเป็ดนะเนื้อเป็ดมันจะดูแบบเบาๆกว่าเออเออเพราะว่าห่านจะรสแบบหนักแน่นนิดนึงแล้วก็ตัวหนังเนี่ยหนังเป็ดมันจะบางกว่าคือน้ำรสชาติไม่หนีกันเท่าไหร่นะหนูว่าแต่แล้วพี่ว่าจะมีแค่ราดหวานหรือว่าราดแบบข้าวอะไรดีสุดแต่ชอบทั้งสองอย่างเลยชอบหมดเลยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือราคาห่านแพงกว่าเยอะเลยค่ะแล้วเมื่อกี้น้องแอบไปกระซิบถามป้าคะเป็ดกับห่านเนี่ยมันต่างกันยังไงคะป้าบอกว่าเป็ดอยู่ชั้นบนห่านอยู่ชั้นล่างคุณป้ามองอยู่หรือเปล่าคะขอให้คุณป้าและเมนูนี้ข้าวหน้าห่านร้านนันฟ้าเขาว่าอร่อยส่วนคุณว่าหนังกรุบกรอบเนื้อเหนียวกำลังดีแล้วชอบไหมชอบเนื้อก็นุ่มน้ำก็กลมกล่อมต้องมาซ้ำแน่นอนค่ะเป็นการเปิดซิงกินห่านที่รู้สึกประทับใจมากๆค่ะไม่สาบอย่างที่คิดเอาไว้เลยแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะ